เปลี่ยนประเด็นต่อก็เลิกกันตรงนั้นคือรักแรกพบได้คุยกันนะก็ได้คุยผมก็ไม่พอจบโชว์ผมรีบปรีเข้าไปหาพี่เลยว่าแบบพี่เป็นใครอ่ะอะไรเงี้ยพี่เป็นใครพี่เป็นใครพี่เป็นใครไม่ต่อยเลยจ้าไม่ถึงไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงเออแต่ก็ชอบกันนะใช่ใช่แล้วก็ผมก็ไปคือตอนนั้นผมรู้จักกับพี่ทอมเนเวอร์แลนด์ไงเพราะว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็ผมนับถือเหมือนครูอาจารย์คนหนึ่งโอเคใช่ก็ไปถามเฮ้ยพี่มือเบียร์คนนี้ใครอ๋อพี่ต้อมมาแทนเฉยๆอะไรเงี้ยโอ้จริงเหรอพี่งั้นผมขอไม่ตอนนั้นคือเรามีมือเบียร์อยู่แล้วครับแต่อันเนี้ยคือเราก็แบบเหมือนเป็นกิ๊กอะเวลามือเบียร์เราไม่ว่างแอบเผื่อใจแอบเผื่อใจเวลามือเบียร์เราไม่ว่างเราก็เอาเขามาแทนเพราะว่ากับเนเวอร์แลนด์ผมก็มาช่วยความจริงผมกับเล้งอะเป็นเคยทำวงด้วยกันเมื่อตอนผมมากรุงเทพแรกๆครับส่งพี่ต้อมใจง่ายด้วยแหละใช่ผมชอบดนตรีเพลงล็อกบังเอิญเจอกับเล้งแล้วก็บังเอิญเจอกับพี่อ่านชื่อคุยไม่แต่ Parking Toy มันเป็นจุดศูนย์รวมของดนตรีที่จะมาพบปะมีตติ้งกันนะครับเดี๋ยวผับปาร์คิ้งทอยนะครับอยู่ตรงซอยมายาลาใช่ไหมครับเกษตรนครินทร์ใครชอบเพลงล็อกแนวล็อกที่มันชัดเจนนะไปที่นี่ใช่ไปที่นี่ไปถึงก็เจอตั้งใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราโอ้ยยิ่งปวดคอว่ะพี่ปาร์คิ้งทอยก็สนับสนุนพวกเราได้นะครับต่อครับต่อก็แต่ก็จีบๆตะปอดแกมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งได้มีบุญวาสนาร่วมงานกันจริงๆยอดเลยใช้คำพูดได้ไหมโอ้โหแม่งไม่ธรรมดานี่มือโดนมือเจ็บมือเจ็บอันนี้คืออ่ะได้มาใช่ใช่มันก็เป็นเจนปัจจุบันแล้วแหละครบถ้วนปั้มเขาให้ก็ปัจจุบันน่าจะ 4-5 ปีแล้วไลฟ์อัพเซตนี้นี่นะครับเซตนี้เซตนี้สี่ปีแต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนนะผมไม่เกี่ยวนะคุยเองนะแล้วถ้าจะเป็นรายการที่ไปจะเปลี่ยนกันเลยเหรอครับพี่เปลี่ยนนักร้องเลยให้วงโบดกันจบแล้วเรียบร้อยยอดเลยผู้เล่นครับผู้เล่นก็ถือว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่พี่บอกจริงๆมันไม่ได้หากันง่ายๆยากมาแบบนี้อันนี้แนะนำมาอันนี้มาแพ็คคู่ไปเจอกันเลิฟกันด้วยคอปเตอร์อะไรกันไปพร้อมสรุปเนาะอย่างนี้นะอ่ะแกรมล็อกมันต้องแต่งตัวใช่ไหมครับทีมเดิมเซตเดิมอ่ะเขามีความเป็นไอ้นี่อยู่แล้วมีความเป็นแบบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วเราคนใหม่เข้ามาบางเคสที่บอกตอนแรกไม่ได้แต่งตัวแล้วเราเจอเขาอย่างนั้นแล้วเราอย่างนี้สะดุ้งอะไรอย่างงี้ไหมเออมึงก็ไม่เคยบอกกูอยากรู้จริงมึงคิดไงวะคิดไงอ่ะเออมันหลอกพี่ เจอทางแรกโปรไฟล์อ่ะเป็นผมสั้นนักเรียนแบบเดียวมากตอนมาถึงนี่คือเสกโลโซของแท้ไอ้เราหรอเล้งเหรอโปรไฟล์ไม่ค่อยอัปเดตส่งโอ้จำไม่ได้เลยเซอร์เซอร์หน่อยเซอร์เซอร์เราตอนเราเริ่มที่จะแต่งตัวเหรอจริงๆอ่ะเราเป็นคนแบบทรงฮาร์ดล็อกอยู่แล้วคือแบบทรงอย่างเงี้ยอย่างงี้คือปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มมาอยู่ฮาร์ดบอยก็เริ่มแล้วเริ่มมีแต่งหน้าเริ่มมีแอคเซสซอรี่เริ่มใส่แขนตัดยุเก่งเนี่ยลายเริ่มมีลายเสือลายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะคือหมายถึงเสื้อนะพี่นะลายเสือนะเกงในโอเคเริ่มแต่งตัวเป็นมากขึ้นนะใช่ใช่ครับแต่เราก็ยังพอแบบคุมโทนประมาณหนึ่งเพราะว่ายังเริ่มแบบยังเรียนรู้อยู่ครับยังเรียนรู้ที่จะไปขายอยู่พวกพี่แต่งตัวแบบนี้ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านป่ะครับหรือเฉพาะเวลาทำงานบางทีไปจ่ายตลาดก็ใส่เสื้อโค้ทหนังไปเลยครับไม่ใช่คือไม่ขนาดนั้นพี่เพชรอย่าไปเชื่อแล้วก็เริ่มเชื่อพวกนี้ไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันชีวิตประจำวันก็แต่งตัวปกตินี่แหละครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เวลาออกก่อนออกจากบ้านนะใช่โอ้โหพี่ไม่ไหวเขียนตาแต่งหน้าทุกวันผมยังนับถือใจผู้หญิงทุกท่านอยู่นะครับที่แต่งหน้าออกจากบ้านทุกวันว่าพวกผมยังใช้เวลานานกันเป็นชั่วโมงอันนี้แต่งหน้ามาประมาณชั่วโมงกว่าเราก็หัดแต่งเองในยูทูบอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นี่จะเอาซื้อกระดาษแข็งก็เจาะรูแล้วปากแปะสำเร็จรูเลยเจาะแล้วก็พ่นเลยฟุ้งพูดง่ายนะไม่ใช่ถนนไอ้บ้าปฏิเสธตารางอะไรไม่ใช่ถนนเออต้องเออใช่ไหมมันแต่งทุกวันก็ไม่ได้ใช่ใช่ร้อนด้วยพี่ครับร้อนแล้วก็แบบลำบากเวลาเราไปแบบ
ไปตากแดดตากลมอะไรเงี้ยแล้วเกงนงเกงหนังเกงเดฟอะไรเงี้ยมันก็จากดำๆก็จะมีคราบๆใช่ขึ้นขึ้นเราก็แต่งให้มันเหมาะกับสภาพอากาศสำคัญที่สุดคือนั่งไม่ได้เออนั่งยากครับนั่งยากนะปกติเวลาทับไข่นะพี่นะใช่โอ้โหแล้วแบบมันไม่ค่อยเล็กด้วยดิมันอุ้ยเอาแล้วอุ้ยผมบอกไม่ค่อยเล็กแม่งยอดวิวขึ้นเลยเอาตัวสูงขนาดนี้ไม่ต้องซื้อบอกได้เลยเอาละผมจะถามนี้พี่ไปถามครับพอรวมกันปุ๊บได้กันแล้วรู้สกิลกันแล้วแหละว่าฝีมือดนตรียังไงเริ่มเพลงแรกกันยากหรือง่าย Kiss Me Baby ใช่ไหมครับเราวงเราอ่ะกว่าจะมีเพลงเพลงแรกได้โคตรยากเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นกลางคืนเนาะเราเล่นตามร้านเหล้าเนี่ยมันหาเวลาไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วก็วันสัปดาห์นึงเราก็จะซ้อมเพลง cover มันก็เลยจะไม่ได้มีเวลาไปทำเพลงมันก็เลยคือเราหลุดโฟกัสกันเลยครับจริงๆอ่ะเราอยากเป็นศิลปินกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยการที่เราเล่นทำมาหากินด้วยมันก็เลยหลุดโฟกัสครับจากการทำผลงานของตัวเองไปคิดอยู่ตอนนั้นคิดอยู่แค่ว่าเอาเพลง cover เล่นให้ดีแล้วก็เอาเพลงอะไรเพิ่มดีเพราะเล่น Parking Toy ก็เพลง cover ก็ยากมากหนักใช่แล้วก็พี่เอสแกก็จะมักจะมีโจทย์มาให้เราทำการบ้านเพิ่มเสมอใช่ก็คือระหว่างสัปดาห์คือกลับไปทำกันบ้านไปเพิ่มเพลงอะไรประมาณนั้นเพลงยากๆกินเวลาเหมือนกันนะใช่ไหมพี่แล้วพี่ต้องทำให้มันหลายสัปดาห์ต้องทำให้มันถึงด้วยอ่ะใช่ครับแต่ว่ามันก็มีช่วงโควิดอันนี้เป็นคีย์เลยที่วงเราได้หยุดพักจากการทำงานทุกอย่างตอนนั้นก็ร้านก็ปิดด้วยอีเวนต์ก็ไม่มีใช่ทีนี้มันก็กลับมาตั้งหลักกันว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้ววงเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับพี่เอสเจ้าของร้านเงี้ยแกก็เคี่ยวเข็นนะให้วงทุกวงในร้านเนี้ยมีเพลงของตัวเองเยี่ยมแกเจ๋งมากเยี่ยมครับแกก็พูดถามเออเนี่ยทำอยู่บ้างก็ทำเพลงกันสิอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนนั้นมีเล้งที่เขียนเพลงมาเป็นชี้ไปไหนวะไม่ต้องกูดูในจอไม่ผมว่าแม่งนั้นผมยาวไปหมดเลยลืมว่าใครคือใครอ่ะแพงไงพี่ไอ้เล็กๆอยู่ฝั่งนี้เอ๊ะดูในจอแล้วก็จะชี้ฝั่งนี้ช่วงโควิดเป็นช่วงวิกฤตของทุกๆวงแต่พี่เอามาเป็นช่วงทำเพลงใช่ครับคือเล้งเนี่ยเล้งตอนนั้นเล้งเขาเขียนเพลงมาแล้วเพลงนึงซึ่งจริงๆเพลงแรกของวงคือ Journey of Love ใช่ครับใช่แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ปล่อย Journey ก่อนมันไปมีเพลงที่ฟุกเขาเขียนมาตามมาทีหลังเป็น Kiss Me Baby ครับตอนนั้นฟุกเขาเขียนมาทำดนตรีมาเสร็จหมดแล้วฮะฟุกเล่าทำขึ้นมาไงวะเพลงนั้นเพลงนั้นเรียกว่าเกิดจากช่วงแรงบันดาลใจครับผมไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวลามโปรเจกต์ครับครับดูคอนเสิร์ตกลับมาแล้วรู้สึกว่ามันได้ไอเดียได้อะไรใหม่ๆมาเราก็เลยได้ไอเดียอย่างเดียวอะไรโอ้โหอะไรพี่ต้องไอเดียกีตาร์อยู่เลยครับพี่ต้องบอกว่าได้เมียกับได้หยงได้หญิงได้หยงอะไรเงี้ยโอ้แล้วไปจริงแล้วไปจริงแล้วไปจริงโอ้ยเฮ้ยยอดยังดีอยู่ยอดยังดีอยู่ได้ไอเดียครับก็เนี่ยก็พอได้กลับมาได้ไอเดียได้ทุกอย่างไฟมันมาครับพี่แล้วก็เลยลุยพัดดนตรีลุยกีตาร์ลุยเอากองเนี่ยเขียนใช้โทรศัพท์พี่ขำอะไรพี่ขำเนี่ยพอพี่พูดเรื่องได้หญิงได้อะไรเนี่ยมาเลยเนี่ยน้องฟุ๊กอ๋อคุณพันละคุณฮะพันละเมียเหรอไม่ใช่นี่เขาเมนเขาเมนต่อครับโทษได้ครับก็พอกลับมาก็ทำพาร์ทดนตรีทำทุกพาร์ทเลยครับให้เห็นภาพมากที่สุดทำทั้งกีตาร์ทำทั้งเบสทั้งกลองนี่ผมเล่นใส่โทรศัพท์แล้วก็เอาเข้าคอมกดโทรศัพท์เล่นธรรมดาเลยครับไอ้กดไอ้แอปพี่เคใช่ๆกับกระดาษแบนอ๋อกระดาษแบนใช่ครับจิกๆอะไรเงี้ยแหละพี่อย่างนั้นเลยอย่างนั้น2กระเดียมก็แบบตั้มนี้เลยอย่างนั้นครับตอนนั้นยังเขียนโปรแกรมไม่เก่งครับยังทำมินิไม่เป็นครับก็พอได้พาร์ทดนตรีก็ส่งให้พี่พีไปทำดอกส่งลงกรุ๊ปไปครับใครอยากทำอะไรก็ทำมันก็ส่งมาไม่มีปีไม่มีคุยผมก็เปิดฟังตื่นเช้ามาก็เนี่ยอ่านไลน์กลุ่มก็พอมาเปิดส่งอะไรมาก็เปิดฟังแล้วก็รู้สึกว่าเย็ดแค่
ดีผิดกูเหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณที่สองครับก็ฟังแล้วก็เฮ้ยเพลงนี้แม่งเจ๋งว่ะแล้วก็ทุกอย่างมันก็เมโลดี้คำเริ่มได้คำทุกอย่างมันไหลเข้ามาในหัวหมดเลยครับครับแล้วก็ผมก็ไปอาบน้ำต่อตื่นนอนเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ทำเพลงไปเรื่อยๆระหว่างอาบน้ำวันนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ได้ท่อนฮุกมา kiss me baby kiss me ผมก็คือเพลงนี้ดนตรีผมฟังดนตรีแล้วมันน่าจะแบบจินตนาการว่าเพลงซิ่งๆอย่างเงี้ยมันต้องแบบไปเที่ยวผับแล้วเกี้ยวหญิงว่ะ อะไรงี้ก็เลยแบบแต่งเรื่องมานะครับไม่ได้เป็นชีวิตจริงอะไรจริงเปล่าจริงเหรอแต่งเรื่องมาว่าแบบก็ชายคนหนึ่งไปเที่ยวผับแล้วเจอผู้หญิงที่ชอบแล้วก็ทำไงกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเรื่องไอ้ป้อมเลยเนี่ยเอ้ยไม่ผมต้องไปเฮ้ยสั่นเลยปากสั่นเลยกำลังฝังต่อมันจะไปถึงไหนวะอะไรประมาณนั้นก็ได้เริ่มได้เมโลดี้เริ่มได้ร้องก็เข้าสตูทำเพลงกันใช่แล้วก็ออกมาเป็น Kiss Me Baby ซิงเกิลอย่างที่เห็นนะว้าวพี่ผมย้อนไปหน่อยเรื่องที่พี่บอกว่าพี่ cover กันแบบว่าจริงจังมากเลยครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เคย cover แบบจริงจังคือเล่นแกะสำเนียงแบบต้องไปมากผมว่าสิ่งนี้ครับมันทำให้เราได้สำเนียงจากการแกะเป๊ะๆแล้วมันหล่อหลอมมาเป็นเราเพราะพี่เล่นสิ่งที่พี่แบบเป๊ะมากอ่ะมันก็หล่อหลอมมาเป็นพี่แบบเนี้ยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าที่ผมพูดเด็กยุคนี้ว่าคือผมไปเที่ยวไปเล่นไปดูเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีวงก่อนเวลาผมเห็นเขาเล่นอ่ะบางวงเหมือนแบบขอโทษนะครับไม่ได้บูลลี่เลยเหมือนแบบเขาเล่นทิ้งๆอ่ะเล่นให้มันแบบเล่นเป็นตัวเองเกินไปไม่ได้เล่นเป็นตัวเองเล่นแบบให้มันจบไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการเล่นดนตรีแบบนี้มันทำให้สกิลมันต้องพังลงเรื่อยๆมันเคยตัวนะใช่แต่อย่างพี่ฮาร์ดบอลที่แบบโหเล่นที่ปังยิ่งทอยแล้วแบบแกะต้องเป๊ะๆมาอะไรเงี้ยพอแม่งโคตรมีประโยชน์เลยอ่ะส่วนเรื่องผมอ่ะชอบการที่แบบพี่พูดถึงเรื่องบาลานซ์เวลาจากที่จริงจังเพลงที่ต้องเล่นกลางคืนนะครับแล้วมาทำเพลงกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่หลังจากนั้นมันโฟล์ไหมพี่มันโฟล์ไหมโอ้พอมีเพลงแรกแล้วเหมือนเวลาเรามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อๆไปใช่ไหมต้องอย่างนี้เรามีเพลงแรกแล้วก็เพลงอื่นก็ค่อยๆตามมาอ่าฮะเราไม่มีใครห้ามใครเนาะก็เลยเต็มที่กันเลยใช่ครับเอาต่อพี่ต่อด้วยที่ผลตอบรับมันดีมากๆด้วยครับสำหรับเราสำหรับเป็นวงแบบโนเนมอ่ะแล้วก็แบบออก Kiss Me Baby ไปปุ๊บคนแม่งชอบอะไรเงี้ยมันก็เอิดไม่ใช่มันก็มีกำลังใจในการทำงานเราก็เฮ้ยมีคนรอฟังเพลงเราอยู่อ่ะมันก็มาเพลง2เป็น Journey of Love มาทำเพลงเล้งต่อครับแล้วก็มี I Don't Wanna Be Alone มีไม่กลัวตายมีอะไรออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากฟังเพลงของเราต่ออะไรเงี้ยเราก็อยากทำพี่พีใจทำงานต่อพี่พีแบบว่าสรุปขมวดให้ผมหน่อยได้ไหมว่าอะไรที่แม่งคนฟังชอบวงพี่ชอบวงนี้อะไรวะผมว่าถามทางบ้านดีกว่าถามดิแม่ถามชอบอะไรในวงเราครับชอบอะไรในฮาร์ดบอยมาตอนนี้ผมก็อยากรู้งานขอคนละหนึ่งคำตอบมาชอบอะไรในฮาร์ดบอยตรงนี้เลยเท่าที่มีอยู่นี่แหละมาอ่ะงั้นเดี๋ยวรอในระหว่างที่รอพิมพ์เอาผมก่อนเลยผมที่ตั้งแต่ดูคลิปพี่ๆแล้วก็ดูได้เห็นเพลงปล่อยกูกลางทางโอเคโอเคไม่ก็เดี๋ยวให้เขาพิมพ์กันนั่นแหละคือมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เรื่องดีเรื่องแบบเฮ้ยเหี้ยต้องคิดดิวะคือกลับมาแล้วอ่ะความเป็นร็อกอะไรเงี้ยมันกลับมาแล้วนะอันนี้สำหรับผมนะคือเซอร์ไพรส์เรื่องแบบดีมากผมน่าจะเป็นเรื่องของเสียงของพี่ๆแหละเรื่องเสียงสูงเพราะผมอาจจะไม่ได้ตามฮาร์ดบอยจากร้านที่พี่เล่นหรือจากเพลงที่พี่ปล่อยแต่ว่าผมดันไปตามใน TikTok ไปเจอพี่นั้นเลยฮะเจอพี่นั้นนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องมาทักใจว่ามายังมายังมีไหมมีไหมครับมีไหมเอามาโน้ตสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณเอามาโน้ตครับพี่เอ๋นะครับแล้วเราดูบอกคำตอบของคุณหน่อยว่าทำไมคุณถึงชอบฮาร์ดบอยมาคนละหนึ่งข้อครับเล่นเกมกับพวกเราหน่อยเล่นเกมอย่าให้พี่นึกเขียขึ้นมานะครับไปถึงไทยนะไทยที่มาคอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยนะมันนี่บอกว่าชอบน้องฟุกค่ะนี่เอาแล้วพี่นุ่มบอกชอบพลังเสียงของคุณครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวครบเครื่องรักน้องๆแบบที่น้องๆเป็นค่ะพี่จินขอบคุณถูกเลยครับนี่แหละครับนี่แหละสิ่งที่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่ผมชอบฮาร์ดบอย
พี่นุกพี่นุกูลพี่นุกูลหล่อใช่ไหมฮะใครวะพี่นุกูลนี่อ่ะทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอ๋อเมื่อกี้อ่านแล้วใช่ๆชอบเสียงสูงของน้องพีฮะฟังสดครั้งแรกโดนตกเลยขอบคุณครับนักร้องสวยขอบคุณค่ะนักร้องสวยขอบคุณค่ะผมว่าคำนี้นะพี่พีน่าจะชินแล้วแหละชินแล้วครับชอบครับชอบแสดงว่าเรามาถึงจริงๆนะพี่นัทเรามาทางสวยครับสวยก็ได้เธอก็ได้สิครับผู้ชายหล่อเยอะแล้วคุณชอมครับบอยสวัสดีครับผมชอบร็อกแบบแฮร์แบนครับยังไงพี่ป้อมเราจะอ่านรออ่านไหมที่เราถามไปเป็นใช่ที่คนละหนึ่งคนละหนึ่งข้อที่คุณชอบวงนี้ที่คุณชอบเพลงแนวนี้ครับอ่านกันขึ้นมาเลยดีกว่าครับใช่ครับขึ้นมาเลยครับข้างล่างนี่คือของ YouTube ข้างๆนี่คือของ Facebook นะ Facebook ให้พี่เป็นคนอ่านด้วยดีกว่าน้องอาร์มบอกว่าชอบฮาร์ดบอยเพราะเป็นวงที่มีแนวใกล้เคียงที่เคยฟังมาที่การแล้วมันไหลมาอ๋อน้องแป้งชอบพี่ๆค่ะบ้างแป้งอุ้ยชอบน้องพีตอนนี้ชอบทั้งวงค่ะโอ้โหดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับรักจริงครับจริงครับขอบคุณครับสไตล์เพลงและการแต่งตัวคุณเกมฮะเฮ้ยผมว่าในนี้นึงมีเสน่ห์กันหมดเลยว่าพี่ต้องรอคงจำน้องได้นะไม่ได้กลับบ้านแน่มึงน้องจิ๊ดใช่ไหมน้องน้องแทนโอ้ชอบเพราะเลือดต้องแพ้พลอยครับเลือดกุ๊บบี้ครับคนบ้านเลือดกุ๊บโอพี่หนึ่งเบมเซลีนะครับสวัสดีครับมาเรื่อยๆเลยครับเย้พี่ผมปลื้มคุณมากขอบคุณนะครับรู้จักเพราะฮีแมนคราวเฮ้ยชาวฮีแมนบอยนี่หว่าฮีแมนบอยนะครับนกสะพรนะมาอยู่กับพี่โอมได้ยังไงครับพี่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยด้วยได้เลยครับครับชอบเพราะเรื่องมากี่3แล้วนะฮะชอบวันนี้คนดูเยอะจริงนะครับทำให้ลองกลับมาครับที่1นะครับครับเดี๋ยวอ่านในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอ้หลายๆคนเลยคอมเมนต์มาเรื่อยๆผมถามวงบ้างดีกว่าคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์อะไรยังไงบ้างครับหลายคนเลยครับหลายคนเลยพี่ภูก่อนเลยพี่ภูบอกคุณยังไม่นึกกันรู้ดิคือผมคิดว่าแต่ละคนนะครับมันมีเรื่องของความตั้งใจละกันผมใช้คำนี้ละกันเพราะว่ามันมีความเพียรความตั้งใจในแต่ละคนที่เขาทำลงไปในผลงานของตัวเองอยู่คืออย่างพี่คือเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ฝึกซ้อมตัวเองทุกครั้งที่แบบมีงานเล่นหรือมีแบบมีงานต้องไปออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยใครได้เห็นกูร้องเพลงตอนแรกๆนะมึงเนี่ยคือสกิลเขาพัฒนาจริงๆคือผมวิดีโอลบไปยังพี่ลบอันลิฟต์ไปทำอะไรตายแสดงว่าความเพียรใช่เพราะคือผมเห็นเขาตั้งแต่แบบเจอกันตั้งวงครั้งแรกสุดเลยจนมาถึงตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าสกิลเขาคือพัฒนามาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเป็นไงวะตอนแรกก็ตามนั้นอ่ะนี่แหละเพื่อนกันมันต้องชมมันต้องว่ากันได้เนาะเด็กก็ประมาณนึงก็ด่ามาทุกวันอะไรครับพี่อะไรครับเหมือนปากพี่ก็จะบอกว่าปัญญาได้อะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าพูดได้พูดได้เลยมาอาจารย์ฟุกมาครับเสน่ห์ของพี่ฟุกอ๋อคงคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการเล่นแหละครับเพราะว่าผมเอ็มก็ตอบผมน่ารักครับอะไรนะผมหล่ออะไรเงี้ยโอ้ยนั้นไว้ให้พี่ครับไว้ให้คนอื่นบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องวิธีการเล่นเพราะว่าผมเรียกว่าฝึกแนวเฮฟวี่มาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่จับกีตาร์วันแรกครับผมเพลงแรกที่ผมแกะคือโลโซก็มาสายล็อกมันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ค่อยๆลึกๆลงไปลึกๆลงไปค่อยๆดูว่าจริงๆผมชอบพิเศษมากครับชอบพิเศษสุดๆเลยครับเทิดทูนมากครับผมก็เรียกว่าตามดูว่าคือเคยพิเศษชอบใครมีแบบเคยไปเล่นร้านแล้วก็น้องเขาก็ไปร้องเพลงโลโซอยู่ในร้านด้วยครับตอนนี้ก็หลังของมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เขามาไม่ทันแล้วก็ต้องปุ๊กที่แฟงเฟิร์ดใช่ที่แฟงเฟิร์ดอ่ะกูมาสายด้วยเหรอที่พี่มาไม่ทันเหมือนติดธุระหรือสักอย่างแล้วฟุกต้องร้องโลโซไปแทนไอ้ทีนั่นครับผมก็เลยดูว่าพี่เสกเขามีใครเป็นไอดอลก็ไปฟังรายการสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ครับก็ได้ยินมาว่าพี่เสกเขาชอบจิมมอริสันของ The Doors แล้วก็จิมมี่เฮนดริกก็เลยย้อนกลับไปฟังหมดเลยครับย้อนกลับไปเล่นตามแล้วจริงๆจุดที่เป็นจุดคลิกจริงๆจะเป็น Smoke on the Water ครับ Deep Purple แล้วก็เรียกว่ามาทางนั้นตลอดครับแล้วก็ฝึกอย่างนั้นเรียกว่าผมไม่เคยเล่นแนวอื่นครับเล่นแนวอื่นไม่ได้ครับพี่มันเป็นการแม่งผมเข้าใจนะมันเหมือนติดอยู่ในยุคนี้แล้วอ่ะกูไปไหนไม่ได้แล้วในเพลย์ลิสต์เนี้ยก็ไม่ไหวตาฮีโร่ในดวงใจตาฮีโร่ในดวงใจก็ทำอะไรเราก็อยากจะทำตามใช่เคยให้มันแกะ
สมัยแรกทีมสปิริตพี่ครับมันเล่นไม่ได้ใช่มันเล่นไม่ได้ขาดไปตีขอตังธนาตีขอละมือแล้วเล่นแล้วซาโลมาเลยมันเล่นสะอาดมากจนแบบเพลงเรียบร้อยไปเลยอะไรเงี้ยใช่น้องน้องจะแบบมือน้องจะเป็นทางนี้เลยเก็ตผมเก็ตผมเข้าใจเป็นที่สำเนียงจริงๆนะเป็นเหมือนกันเหมือนกันพี่ต้อมนะพี่ใช่ครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงสดแบบเต็มที่อันนี้เห็นด้วยจริงจังอันนี้เห็นด้วยเลยแบบตอนอยู่ชีวิตปกติก็จะแบบขี้อายนิ่งๆขึ้นๆแบบแต่ตอนบนเวทีก็ปล่อยพลังก็จริงๆก็เหมือนผู้พี่แหละครับตอนที่ผู้พี่แสดงสดเนี่ยมันก็ได้พลังงานมาก่อนนะครับถ้าพูดจริงผมอย่างดูคอนเสิร์ตเป็นบิ๊กบอดี้ครับก็พี่แบบควงขาตีลังกาคือมันแบบตอนเวลาทำงานเนี้ยพวกพี่ก็ดูแบบนิ่งๆจริงจังครับเวลาอยู่บนเวทีพวกพี่ก็ปล่อยพลังงานซึ่งแตกต่างกับเหมือนชีวิตมันรู้สึกให้พลังงานต่อกันนะครับผมอยู่ธรรมดาผมก็ตีลังกาแค่ตีลังกาอย่าไปบอกเขาดิปิ๊กโถอย่าไปบอกเขาดิโถคุณไอตีลังกาพี่ปิ๊กนี่ใครก็ต้องฝึกทั้งนั้นเลยครับถ้าควงขานั้นนี่เป็นทุกคนแต่พี่ต้องไม่ต้องฝึกนะพี่ทำไมแกตีลังกาได้เลยอ๋อเดี๋ยวก่อนมึงมาไงเนี่ยอะไรอยู่จริงอ่ะครับผมเป็นยากันหรือไงแต่ผมเห็นด้วยเวลาเล่นคอนเสิร์ตเวลาแบบถึงซีนของพี่ต้อมอ่ะพี่ต้อมเขาจะมีพลังขาที่แข็งแกร่งลูกสะบ้าหัวเข่าดีมากยังไงยังไงพี่ป้อมคือแบบแกจะแบบมีฉีกมีว้าวๆอะไรเงี้ยพี่ต้องไปตามดูผมแบบว่าเอ๊ะพี่ไม่ไหวว่ะอย่างงี้ก้าวขาผมตายแน่มีฉีกแล้วผมแบบแหละมีการย่อมีอะไรเนี่ยฉะนั้นสุขภาพก็ต้องแข็งแรงเรื่องเนี้ยต้องสุขภาพก็เสียไปเมื่อช่วงโควิดพอดีครับสลังอักเสบอะไรครับคอตอนแรกก็จะเลิกเล่นดนตรีแล้วเหมือนกันพี่ไปทำอะไรมาครับจากโยกเยอะเล่นเยอะตอนที่มากรุงเทพใหม่ครับผมทำงานแบบ7วันเลยครับเล่น9วงตอนนั้นทำหนักครับแต่พี่ก็โยกทุกวงเลยใช่ไหมใช่พี่โอ้เล่น9วงเลยอ่ะพี่ใช่ครับมี7วันแต่พี่เล่น9วงแบ่งให้น้องบ้างสิช่วงนั้นเป็นช่วงจริงจังก็มีช่วงเสียสุขภาพเรียบร้อยแต่โชคดีเจอโควิดก็เลยได้พักร่างกายแต่ว่าเวลาแกเล่นแบบท่าทางลีลาแบบถึงนะพี่ถึงพริกถึงขิงถึงแนวไม่ได้พี่ป้อมนั่นแน่มันเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันเหมือนไม่มีชีวิตอะแต่ความจริงก็ไม่ใช่ผิดถูกแต่ผมถ้าผมยืนเล่นเงี้ยเฉยเฉยเล่นกรุ๊ปแน่นผมไม่สามารถทำได้มันอึดอัดในหัวใจพี่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องพยายามทำอะไรนะแค่รู้สึกว่าต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติโอ้เยี่ยมว่ะในระหว่างทางที่พี่ตอบกันเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมอยากจะถามแทรกนะแต่แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามก่อนพี่เอาเรื่องเสน่ห์ให้ครบก่อนความเพียรความเอกลักษณ์ความเพอร์ฟอร์แมนซ์พี่ล่ะพี่ก็จากที่อ่านคอมเมนต์แล้วก็มีคนมาพูดให้ฟังหลายๆคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหน้าตาครับแพนไอ้นี่จริงแดงมันมีส่วนจริงแต่หน้าตาพี่พีตอนแรกสู้จริงไม่เราก็พยายามจะปฏิเสธมาตลอดเฮ้ยเราไม่ใช่เนาะเราขายความสามารถอะไรเงี้ยเราไม่อยากขายหน้าตาเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันถาถมจริงผมก็เลยต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดีแม่ครับผมแล้วยอดครับแล้วยอดดูเป็นขึ้นด้วยทำไมพวกคุณถึงให้การสนับสนุนการโกหกขนาดนี้เฮ้ยผมกำลังตีเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่านักร้องเนี่ยมันต้องมีเรื่องนี้อยู่แล้วพี่นะ first impressionนะลุคบุคลิกหน้าตาอะไรเงี้ยพี่พีเป็นคนหน้าตาดีบุญและบุคลิกดีครับขอบคุณครับผมแต่นอกจากหน้าตาดีแล้วจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วกันนะเราอยากเป็นคนหน้าตาดีที่ตลกด้วยใช่เราอยากให้คนที่ดูเราหรือติดตามเราเนี่ยมีความเข้าห้องน้ำไอ้เนี่ยผมพูดยาวไปเหรอฟิลดีช็อตฟิลชิบหายเลยประมาณนั้นก็กำลังฝึกเป็นคนตลกอยู่ครับเพราะปกติจริงจังมากๆอ๋อเหรอครับใช่คือก่อนหน้านี้พี่ๆไม่ตลกเลยเหรอไม่อาจจะพี่สมาชิกช่วงแรกๆเขาตลกไหมก็ไม่ใช่นะตอนวันนี้ก็ไม่ค่อยตลกใครคือคนที่เพื่อนๆมองแล้วจะยิ้มออกวงเนี้ยเล้งครับอ๋อพี่เล้งเล้งบางทีเล้งก็ยิ้มคนเดียว
อ๋ออันนั้นหลอนแล้วหลอนอ่ะมันไม่มีปุ๋งปุ๋งควันคนเลยไม่มีเลยแม่สโมกออนเดอะบอททอมนะครับเอาพี่เล้งบอกเสน่ห์ของพี่หน่อยพี่เสน่ห์ใช่ที่ทำให้ทุกคนรักพี่รักวงเอาของวงแล้วกันนะครับของมึงไงของมึงเขาตอบคนส่วนตัวมาตลอดเลยใช่ของผมน่าจะเป็นเพราะว่าความใหญ่อะครับอ๋อตัวไปที่มันแบบพ้นตัวได้ไหมชุดกลองแฉเฉที่มีดับเบิลอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปดิพี่ทุกความใหญ่เขาเพราะว่าคือเวลาเราเล่นหรือเวลาเราทำเพลงเรานำอะไรเงี้ยเราจะจินตนาการถึงความใหญ่ไว้ก่อนใช่เหมือนเวลาทำเพลงปุ๊บเฮ้ยเล่นแบบนี้มันนะมึงเล่นหรือมันอยู่เวทีเล็กต้องเล่นเวทีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราจินตนาการเยอะเออคนหายหมดแล้วไอ้ที่พี่เล็กนั่งอยู่ที่กองบอกเทนิเชียนเฮ้ยปรับกระเดื่องหน่อยเทนิเชียนปรับใหญ่เลยพี่เล็กบอกสัตว์ไม่ใช่กระเดื่องเกี่ยวจับใหญ่เลยไม่ใช่ขาแสดงไอ้สัตว์ไม่ใช่คือวันนั้นน่ะเหยียบกระเดื่องอยู่ปกติก็เหยียบ2อันแล้วน้องบอกเฮ้ยพี่น้องบอกเสียงที่3มาจากไหนวะพี่ปุ๊กปุ๊กอยู่อ๋อแม่งฟาดอยู่ลืมรูดซิปเกงวันนั้นมันก็เลยออกมาไม่เล่นปกติผมพันเอาไว้แต่ก็จริงแต่ก็จริงนะที่เล่นว่าออกคือออกที่เปลี่ยนประเด็นที่ผมถามเรื่องเสน่ห์ของแต่ละคนเนี่ยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพอฮาร์ดบอยออกมาออกผลงานออกมาแล้วกระแสมันดีมากๆเลยเพราะว่าพี่ๆเขามีเสน่ห์กันทุกคนเลยนะอันนี้คือนั่นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวงน้องๆวงใหม่ๆที่อยากจะมีวงนะครับผมว่าทุกคนในวงอ่ะมันควรจะมีเสน่ห์เพื่อจะดึงดูดให้แฟนมาชอบเราถูกต้องอ่านี่แล้วเป็นอีกหนึ่งการยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะชอบแนวไหนก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเลยเว้ยพี่มันคือกล้าทำจริงๆอะนะแล้วมันก็ให้ชัดเจนในทางนี้จริงๆฉะนั้นจะสั้นผมหมายถึงว่าผมนะผมสั้นผมยาวจะล็อกจะเสกโตยังไงก็ได้หมดแนวไหนก็ได้หมดผมย้อนกลับไปหน่อยเรื่องเพอร์ฟอร์มมาเมื่อกี้เรื่องเสน่ห์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าวงนี้มีเสน่ห์ก็คือเรื่องเพอร์ฟอร์มอะพี่มีการเทรนการสอนการฝึกการเตรียมการอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับผมรอพี่ต้อมครับรอพี่ต้อมรอไงวะก็ไม่รู้เห็นพี่ต้อมทำอะไรก็ทำเหมือนกันพี่ต้อมก็แบบนี่เราพี่ต้อมเราพี่ต้อมมันจริงๆต้องบอกไม่ได้มีแบบเป็นการเทรนนิ่งหรืออะไรจริงจังขนาดนั้นครับแต่มันเหมือนเป็นการส่งพลังงานให้กันมากกว่าเพราะอย่างพี่ต้อมเนี่ยคือเขาเหมือนเป็น energy ที่ขับเคลื่อนในวงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาแบบคือสมมติเล่นร้านเล่นร้านเหล้าเล่นอะไรเงี้ยครับผมมักจะยืนข้างเขาตลอดผมมักจะสังเกตเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังผมตลอดเวลาประมาณแบบทุกสิบวิเนี่ยครับก็จะมีแบบอะไรวะที่เหมือนจะเดินไปเดินมาตลอดเวลาเงี้ยแต่มันเหมือนเป็นแบบการส่งแบบส่งพลังงานต่อกันให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากระชุ่มกระชวยในการเล่นดนตรีอยู่ด้วยอะไรมันเลยเป็นการแบบเหมือนคล้ายๆเป็นโรคติดต่อประมาณนึงแล้วกันเออดีมั้ยไม่รู้เหมือนกันส่ง energy ให้กันส่ง energy ให้กันอะไรเงี้ยครับใช่ๆอ๋อจริงๆแล้วพอเป็นพี่ภูเป็นมือคีย์บอร์ดเองก็ไม่ได้จะอยู่นิ่งเฉยๆนะพี่นะมันก็จะมีการมีคีย์บอร์ดสะพายด้วยอะไรด้วยก็ทําให้ได้ลดแลนด์ด้วยนะคือเดิมทีเราเล่นเป็นโนงอย่างงี้มันก็จะชินกับการนั่งเล่นอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับมันก็จะไม่ค่อยมีสรีระที่แบบเฮ้ยเหมาะสมหรือสรีระที่มันดูแล้วเฮ้ยมันๆอะไรเงี้ยจะบอกให้ทําหน้าให้มันๆก็รู้สึกแบบเอ้ยทําไงวะอะไรเงี้ยก็ยังนึกไม่ออกเลยครับก็เลยเปลี่ยนพี่การว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราจินตนาการเราเป็นมือกีตาร์อีกสักคนเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือเรียนแบบวิธีการเล่นเค้าเลยสรีระท่าทางเค้าให้เหมือนที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจินตนาการว่าเราเป็นมือกีตาร์อีกคนนึงที่ซัพพอร์ตเค้าได้อะไรเงี้ยครับพี่ภูคิดว่าอยากจะออกมาเล่นแบบมือกีตาร์ใช่มั้ยครับครับพี่โอมบริไลพี่โอมบอกว่าเฮ้ยอยากออกมาเล่นแบบใช้คีย์บอร์ดใช้คีย์บอร์ดสะพายมากทุกคนพูดหมดเลยอย่าไม่โอ้โหทำไมอ่ะนึกสภาพดิผมว่าก็เท่ดีนะก็เท่นะ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 วิถีชาวล็อกส่วนมากจะขึมๆเลยนะดูๆอะไรเงี้ยได้หรือไม่ก็แบบแอ๊กๆเก๊กๆอ่ะแต่ว่า
พอมันยิ้มแบบยิ้มให้ในวงก่อนครับแล้วมันก็เหมือนสามารถไปถึงคนดูได้ง่ายด้วยครับเพราะว่าบางครั้งมันก็เกิดความเครียดอยู่แล้วครับไอ้ความผิดพลาดอะพี่หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติยิ่งเราเล่นเพลงยากใช่ไหมครับสกรรมมูฟเมนต์ก็ยากมากแล้วแต่ถ้ามันขาดการมิติสัมพันธ์แบบที่เรายิ้มให้เพื่อนในวงผิดช่างมันครับเพราะว่าท่อนต่อไปยังมีเงี้ยเพราะมันเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะผิดเราไม่ได้แล้วเราก็ยิ้มเขินคืออ๋อมันสร้างมูทที่ดีแทนที่เราจะแบบกังวลแล้วมองหน้าแบบไอ้เหี้ยมึงเล่นอะไรมึงเนี่ยเราก็แบบไม่เป็นไรเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจมากๆที่จะเล่นให้ออกมาดีมันแค่ผิดพลาดผมก็เลยขยับตัวหรือหันไปยิ้มหันไปชนไหล่พวกเนี้ยแบบแล้วก็บอกว่าโต๊ะหน้าเป็นไงบ้างโต๊ะหน้าไอ้เหมือนไม่ยอดไม่ยอดเดินไปไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ชอบเวลาพี่ชัดจะแท้อะไรเงี้ยแป๊บนึงพี่ยอดมาเลยเด้งมาที่หน้าจออันนี้เรื่องจริงยิ้มให้เหมือนกันพี่แต่มีสัญลักษณ์ให้ด้วยแถมเ